ถึงอะไรถึงจะทำให้เราเจริญได้ก็ต้องระลึกถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสตินึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นเหตุเป็นผลว่าการที่เราได้มาปฏิบัติธรรมได้มาสวดมนต์ข้ามปีได้มาให้ทานรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลว่าคนทั้งแผ่นดินในประเทศไทยเราเนี่ยยอมรับกันยอมรับว่าสิ่งที่มีค่าเนี่ยเห็นเหมือนกันหมดเลยทั้งแผ่นดินว่าบุญเป็นของที่มีค่าที่สุดนะทุกคนมีความเห็นเหมือนกันหมดไม่ว่าหญิงชายไม่ว่าคนรวยคนจนไม่ว่าถิ่นฐานใดไม่ว่าจะมีความรู้ไม่มีความรู้นะทุกคนก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าพอมาเจริญพุทธมนต์สวดมนต์ข้ามปีเนี่ยเป็นชื่อของความสุขทำบุญตลอดปีทำบุญข้ามปีเป็นชื่อของความสุขฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีสติมีปัญญาต่อจากวันนี้ไปต่อจากวันที่1มกราคมเนี่ยต่อจากวันนี้ไปเนี่ยเราก็อย่าทิ้งบุญสินะเหมือนกับว่าบุญมีจริงแล้วเราก็เชื่อว่าบุญทำให้มีความสุขจริงแล้วเราจะทำวันเดียวเลยถ้าด้วยเหตุด้วยผลนะเราก็ต้องมีสติมีปัญญาว่าเหมือนทานข้าวเนี่ยทานข้าวเนี่ยอาหารมีเปรี้ยวหวานมันเค็มอร่อยไม่อร่อยเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทานไม่ได้ชิมเราก็ไม่รู้รสอาหารว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นยังไงความอร่อยเป็นยังไงถ้าเราทานคำเดียวก็ไม่อิ่มก็ต้องมีความภาคความเพียรนะทานเรื่อยไปพออิ่มแล้วเนี่ยไอ้ความอิ่มนั่นแหละเรียกว่าบุญอาศัยที่เราค่อยๆเคี้ยวค่อยๆกำหนดตักเคี้ยวเกินลงไปแล้วก็สะสมอาหารลงไปเนี่ยจนในกระเพาะอาหารในตัวเรามีอาหารที่เราเคี้ยวทานเดิมเข้าไปเนี่ยเต็มกระเพาะแล้วบอกว่าอิ่มอันนั้นน่ะเป็นบุญบุญเนี่ยบอกใครก็มองไม่เห็นนะบอกใครก็มองไม่เห็นแต่คนเชื่อว่าการทานข้าวเนี่ยต้องอาศัยมีความภาคความเพียรไปหาข้าวมาเอาข้าวตักใส่จานเอากับข้าวมานะแล้วก็เอาช้อนมาตักกับข้าวมาปนกับข้าวแล้วก็ค่อยๆใส่ปากสู่ปากเคี้ยวเกินลงไปขั้นตอนมันก็เยอะนะกว่าจะได้ข้าวได้กับข้าวกว่าจะเคี้ยวกว่าจะเกินลงไปนะเยอะแต่ว่าทำไมต้องทำล่ะเพราะร่างกายต้องการอาหารร่างกายก็อยู่ได้อันนี้คือความภาคความเพียรทำทุกวันทำเช้าทำบ่ายทำเย็นทำมาทุกวันทุกเวลาเลย365วันนี้ทำทุกวันนะเรื่องทานข้าวเรื่องกินข้าวเนี่ยอาหารกายก็หายเขาทุกวันไม่เคยขาดอาหารใจล่ะอาหารใจเราให้เขาปีละครั้งเดียวปีใหม่มาสวดมนต์ข้ามปีให้เขาครั้งเดียวได้บุญแล้วนะดีใจแล้วนะแต่ไม่ทำแล้วทั้งที่อาหารใจเขาก็ต้องการนะเขาก็ต้องการทานต้องการศีลต้องการความสุขความสงบแต่เราไม่ได้ให้เขาเลยแต่อาหารกายนี่เราให้เขาทุกวันไม่เคยขาดเลยนะจะแพงแค่ไหนจะเหนื่อยแค่ไหนก็หามาจนได้นะเห็นความสำคัญว่าร่างกายเนี่ยขาดไม่ได้อาหารนะถ้าขาดอาหารแล้วร่างกายก็อยู่ไม่ได้แต่ไม่เคยสงสารใจบ้างเลยใจของเราเนี่ยเขาก็ต้องการนะความสุขความสงบความเมตตาต้องการบารมีทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาปัญญาจนถึงอุเบกขาบารมีเนี่ยใจนี่ก็ปรารถนาเหมือนกันว่าเมื่อไหร่เนาะตัวของเราจะเห็นคุณค่าของใจมโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจทั้งที่ใจนี่ใหญ่กว่ากายด้วยนะ
สำคัญกว่ากายด้วยซ้ำไปแต่เราไปเห็นคุณค่าของร่างกายเรามากกว่าจิตใจปีเดียวให้ครั้งเดียวเขาต้องการทานต้องการศีลต้องการบารมีแต่เราไม่ให้เขาเลยนะแล้วเราก็บอกกับตัวเองว่าทำไมเกิดมาแล้วหาความสุขความสงบไม่ได้เลยนะจริงๆถ้าเราจะทำก็หาได้นะหาได้โดยที่เราเจริญพุทธมนต์แล้วนำหลักธรรมที่เราสวดที่เราเจริญพุทธมนต์นำมาปฏิบัตินะนำมาปฏิบัติว่าการให้ทานเนี่ยเป็นการสร้างบารมีให้เรามีความสุขการรักษาศีลศีลก็รักษาเราทำให้กายวาจาเป็นบุญการปฏิบัติธรรมการภาวนาจิตตภาวนาเนี่ยเป็นการรักษาใจไม่ให้ตกต่ำมันจะเป็นเหตุเป็นผลนะว่าเรามีความสุขหรือมีทุกข์เนี่ยไม่ใช่ใครทำให้เรานะเหมือนอาหารที่เราทานข้าวเนี่ยใครจะอิ่มแทนเราไม่ได้นะเราต้องอิ่มเองต้องเคี้ยวเองตักเองเกินเองแล้วก็มีความรู้สึกเองว่าพอละอิ่มละใจก็เหมือนกันนะเรามาเติมเชื้อเติมไฟเติมทุกข์ให้เขาเองนะเวลาเราโลภขึ้นมาเราก็เติมให้เขาเวลาโกรธขึ้นมาเราก็เติมให้เขาเวลาเราหลงว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะเราก็เติมให้กับใจตัวเองนะใจก็ถึงเรียกว่าปุถุชนหนาแน่นก็จึงเรียกว่าปุถุชนนะหนาแน่นไปเติมให้เขาเองนะเขาไม่อยากได้เลยความโกรธปีที่แล้วก็โกรธปีที่ผ่านมาก็โกรธเดี๋ยวปีที่จะถึงเนี่ย365วันเนี่ยจะคิดว่าจะไม่เติมให้เขาอีกนะจะเติมความโกรธเพิ่มขึ้นมาอีกไม่น้อยก็ต้องมากอะเติมให้เขาอีกความโลภก็เหมือนกันปีก่อนนู้นก็โลภปีที่ผ่านมาก็โลภเดี๋ยวปีนี้อย่าคิดว่าจะไม่โลภนะปีนี้ปีหมูด้วยนะอย่าคิดนะว่าเราจะไม่เติมความโลภให้กับตัวเองคอยดูฮะนะปุถุชนแปลว่าหนาแน่นเราจะเติมความหนาแน่นความทุกข์ให้กับตัวเองมากขึ้นมากขึ้นทั้งที่ใจนี่ไม่อยากได้เลยถ้าใจนี่อยากจะได้ทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีสัจจะจนถึงอุเบกขาบารมีเนี่ยเขาอยากจะได้บารมีให้สูงส่งนะไม่อยากจะหนักและเบื่อแล้วแต่เราก็ไม่ได้เห็นความสำคัญตรงนี้ฉะนั้นในโอกาสที่มาวัดสังฆทานนะในโอกาสที่ทำบุญปีใหม่เนี่ยให้เราได้บุญจริงๆนะกายก็เป็นบุญวาจาก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญสวดมนต์ข้ามปีก็เป็นบุญเราก็ได้ทำละนะใส่บาตรเราก็ได้ทำละนะให้ทานแล้วก็สวดทำเป็นรักษาศีลแล้วก็ทำเป็นปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องปฏิบัติทุกวันทุกเวลาเลยนะเอาเรียกว่าปฏิบัติแบบไหนปฏิบัติเหมือนกับท้องพร่องปฏิบัติเหมือนกับท้องพร่องเนี่ยหมายความว่าท้องของเราเนี่ยไม่เคยพอเลยนะ365วัน5ปี10ปี20ปี30ปี50ปี60ปีเนี่ยท้องเรายังไม่เคยบอกก็พอเลยนะอันนี้คือความจริงฉะนั้นการปฏิบัติทำแค่ไหนล่ะจึงจะเรียกว่าปฏิบัติเอาเท่ากับท้องก็แล้วกันเช้าบ่ายเย็นทุกวันทุกเวลาเนี่ยต้องปฏิบัติเหมือนกับท้องเนี่ยท้องนี่พร่องอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นให้เรารู้ว่าเรามาปฏิบัติธรรมแล้วต้องนำไปใช้ด้วยนะเช่นการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาเนี่ยทำได้ทุกคนนะแม้ว่าหญิงชายหรือว่าคนรวยคนจนฐานะอะไรความรู้เท่าไหนทำได้หมดธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เป็นกลางๆนะเหมือนกับน้ำเหมือนกับดินเหมือนกับลมเหมือนกับไฟดินน้ำลมไฟเป็นของกลางๆใครจะหยับย่ำแผ่นดินก็ไม่ว่าอะไรนะเหมือนกับน้ำไหลไปไหนใครจะเอาไปใช้ยังไงน้ำก็ไม่ว่าอะไรเหมือนกับลมพัดถูกหญิงถูกชายถูกคนรวยคนจนก็นำความสุขมาให้ก็ไม่ได้ติดยึดอะไรเหมือนกับไฟเนี่ยเวลาเอาแบงค์ใส่เข้าไปใน
กองไฟแบงก็กลายเป็นขี้เถ้าเอาใบไม้ใส่เข้าไปในกองไฟก็เป็นขี้เถ้าเหมือนกันดินน้ำลมไฟนี่เป็นกลางฉะนั้นธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนั้นวันไหนเดือนไหนปีไหนเมื่อไหร่นะถ้าใจเรามีธรรมเมื่อไหร่ใจเราก็จะเห็นความสำคัญว่าชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่มีคุณค่านะเป็นชีวิตที่เติมบุญได้ละบาปบำเพ็ญบุญได้แล้วก็ทำจิตใจให้เขารอบได้เป็นสิ่งที่เราสามารถประพฤติปฏิบัติแล้วก็นำมาปฏิบัติได้ผลได้นะไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ใครมาเสกมาเป่าหรือเราไปขอให้ใครมาบันดาลนะถ้าคนที่มาเสกมาเป่าคนที่มาบันดาลเนี่ยทำให้เราได้เราก็ดีสินะแต่ไม่มีหรอกนะเราต้องคิดเองทำเองนะแล้วก็ปฏิบัติเองนะเหมือนกับที่พ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ก็เหมือนกันนะพ่อแม่ให้ร่างกายเรามาเนี่ยเป็นสิ่งที่พ่อแม่ให้มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องนำมาทำประโยชน์เองนะนำมาทำประโยชน์เองเอาร่างกายที่พ่อแม่ให้มามาถือศีลปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำเองพ่อแม่ให้เพียงแต่ร่างกายมาแต่เฉพาะร่างกายอย่างเดียวก็มีค่ามากมายแล้วนะมีค่าเป็นของขวัญปีใหม่ทุกๆปีเลยนะอโรคยาปรามาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนึกท่องเสมอเอาคำนี้ติดไว้ในใจนะทุกลมหายใจเลยก็ได้นะจนเราจะแตกดับเลยก็ได้อโรคยาปรามาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเราไม่จนนะพ่อแม่ให้มาครบแล้วแขนขาก็ครบหน้าตาก็ครบนะร่างกาย32นะครบหมดนะถามว่าทำไมเป็นลาภคนที่ป่วยเนี่ยไปรักษาตัวเนี่ยเป็นเศรษฐีเนี่ยไม่ได้กินไม่ได้เที่ยวมีเงินก็ไม่ได้ใช้เอามารักษาร่างกายเจ็บป่วยหมดไปเท่าไหร่เท่าไหร่นะมากมายแต่เราเนี่ยแขนขาก็ครบร่างกายก็ครบนะทุกอย่างดีหมดไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องกินยานะให้เราดีใจว่าเกิดมาชาตินี้พ่อแม่ให้มาเนี่ยเราไม่จนละนะเอาแขนขาของเราทำความดีเอาชีวิตของเราเนี่ยมาสร้างความดีฉะนั้นปีใหม่นะความเป็นจริงแล้ววันเดือนปีมีแต่เกิดกินชีวิตเราของในโลกเนี่ยมีแต่ของสืบเนื่องนะต้องใช้ปัญญานะพิจารณาไปด้วยของในโลกนี้ไม่มีอะไรอยู่กับที่เลยนะสืบเนื่องตลอดเลยเหมือนเทียนจุดไว้ไฟเนี่ยก็จะทำให้แท่งเทียนไส้เทียนเนี่ยสืบเนื่องหมดไปทีละน้อยทีละน้อยจนไม่เหลือเลยวันเวลาก็เช่นกันทุกเวลาทุกนาทีทุกวินาทีเนี่ยก็ผ่านไปนะเขาเกินกินชีวิตทุกอย่างรวมไปถึงการเราเวลาด้วยปีที่แล้วก็หมดไปละเดี๋ยวชั่วโมงเนี่ยนะปีใหม่อีกไม่ถึง24ชั่วโมงหรอกนะอีกไม่ถึง13ชั่วโมงก็หมดไปอีกละแท้ที่จริงหมดไปทุกวันทุกเวลาสืบเนื่องนาฬิกาไม่เคยหยุดหมุนเลยชีวิตเราก็ไม่เคยหยุดที่จะเดินไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายเลยฉะนั้นถ้าเราเห็นชีวิตแบบนี้แล้วเราก็รู้ว่าเราเนี่ยต้องขนขวายแข่งกับเวลานะพ่อแม่ให้ร่างกายเรามาแล้วเราต้องเห็นคุณค่าว่าเราต่อจากนี้ของขวัญที่เราจะได้เนี่ยต้องให้ทานเป็นรักษาศีลเป็นปฏิบัติเป็นของขวัญปีใหม่กตัญญูต่อพ่อแม่ให้พ่อแม่ดีใจให้เราเนี่ยเกิดมาแล้วคุ้มค่าไม่นานแล้วนะชีวิตเราอยู่ไม่ถึง100ปีหรอกไม่ต้องกลัวว่าเราจะเหนื่อยยากกตัญญูต่อพ่อแม่แล้วเราจะไม่ได้อะไรถ้าเราอยากมีความสุขตลอดปีเนี่ยขอให้มีความกตัญญูกตเวทีอยู่ในใจนะความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของความดีทั้งหมดความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของความดีด้วยเป็นพื้นฐานของคนดีด้วยแต่นั้นเราจะมีความสุขความเจริญเนี่ยเริ่มจากตรงนี้เลย
เห็นร่างกายของเราเป็นลาภที่ประเสริฐแล้วก็กตัญญูกตเวทีกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ต่อผู้มีพระคุณต่อแผ่นดินแผ่นดินเนี่ยที่เราอยู่อาศัยต้องตอบแทนนะตอบแทนโดยการที่เราอยู่กับครอบครัวทำให้สังครอบครัวในบ้านมีความสุขตอบแทนสังคมเราเป็นคนมีศีลมีธรรมทำให้สังคมมีความสุขตอบคนคนแผ่นดินที่เราอยู่เนี่ยนะให้แผ่นดินเนี่ยญาติพี่น้องของเรามีศีลมีธรรมนะก็มีความสุของค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยท่านเคยตรัสว่าความสุขของเราอยู่ที่ท่ามกลางประชาชนถ้าทุกคนมีศีลมีธรรมนะก็เท่ากับว่าเราพวกเราช่วยกันกตัญญูกตเวทีรู้คุณแผ่นดินนะรู้คุณองค์พระมหากษัตริย์เราจะภูมิใจว่าเกิดมาเนี่ยได้ทำความดีทุกวันทุกเวลาความสุขจากการที่เรามีความกตัญญูกตเวทีพ่อแม่ภูมิใจญาติพี่น้องภูมิใจนะคนที่รู้จักเราก็ภูมิใจตัวเราเองก็ภูมิใจนะว่าเราเกิดมาเนี่ยมีความสุขเหลือเกินทำให้พ่อแม่มีความสุขทำให้ผู้มีพระคุณเนี่ยภูมิใจได้ฉะนั้นสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องมีให้ของขวัญกับตัวเองด้วยให้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้มีพระคุณนะโดยการที่เอาร่างกายของเราที่มีลาภแล้วมาถือศีลปฏิบัติธรรมนะมีแต่ความสุขความเจริญแน่นอนปีที่จะผ่านมาหรือที่จะมายังไม่มาไม่ถึงหรือที่เป็นอยู่ก็จะมีความสุขทุกการอโรคยาปรมาลาภาสันตุถีปรมังทะนังความพอใจความยินดีเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนะเงินทองก็มีค่านะแต่ก็อยู่กับเราไม่ถึง100ปีแน่นอนนะแล้วก็หยิบยืมหรือแม้แต่น้ำท่วมโจรผู้ร้ายเอาไปได้นะแต่ว่าสันตุถีปรมังทนังความสันโดษความพอใจเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยมีแล้วไม่จนนะพอใจจะให้ทานพอใจจะรักษาศีลพอใจที่จะกตัญญูพอใจในสิ่งดีๆในตัวเราเนี่ยนะให้เรามีสติมีปัญญาเนี่ยพอใจเถอะนะตรงนี้เป็นทรัพย์ยิ่งกว่าเงินทองเสียอีกนะถ้าพ่อแม่เนี่ยเห็นลูกเนี่ยมีความกตัญญูกตเวทีแล้วมีความสันโดษพอใจแล้วเนี่ยไม่ทำให้พ่อแม่ลำบากนะไม่ไปทำให้พ่อแม่เหนื่อยนะรู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวรู้จักถ่อมตนนะรู้จักประมาณทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเนี่ยมีคำว่าพอเนี่ยจะมีความสุขมากนะยิ่งกว่าทรัพย์อีกนะพอมีพอเป็นพอได้พอใจพอเพียงถ้ามีคำว่าพอคำเดียวในใจเนี่ยนะจะนำความสุขให้กับตนเองนำความสุขให้กับครอบครัวนำความสุขให้กับทุกคนได้เลยแต่ทุกวันนี้มีปัญหามีทุกข์เนี่ยไม่ใช่ไม่มีเงินนะไม่ใช่ไม่มีทรัพย์แท้ที่จริงแล้วไม่มีคำว่าพอแต่ฮะเท่าไหร่ก็ไม่พอปัญหาก็จึงเกิดไม่ใช่เกิดจากการที่เราจนแล้วไม่มีทรัพย์ตรงกันข้ามเกิดจากการที่เราไม่สันโดษไม่พอใจในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราได้ฉะนั้นปีนี้ให้เรามีทรัพย์นะให้เรามีสติมีปัญญาพอแล้วไม่ทำบาปดีกว่าพอใจที่จะให้ทานรักษาศีลภาวนาให้บุญเนี่ยเป็นบารมีนะเจริญบุญมากขึ้นมากขึ้นฉะนั้นปีนี้เราก็ให้เรามีคำว่าพอใจพอดีพอเพียงนะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์แก้ปัญหาเศรษฐกิจพอเพียงในปี2540นะนะพระองค์ให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้คนทั้งประเทศแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็สามารถผ่านวิกฤตนั้นได้คนทั้งโลกก็เห็นว่าเนี่ยองค์พระราชาทรงมีพระปีชาสามารถนะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยให้คนไทยมีความสุขได้ทั้งประเทศเลยนะ
คนทั้งโลกก็ยอมรับเลยว่าพระองค์ท่านนำหลักธรรมมาให้พวกเราเนี่ยเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระองค์หลักธรรมมาให้พวกเรามีความสุขให้เรามีสติมีปัญญารู้ว่าทุกปัญหาข้างนอกนะถ้ามาแก้ที่ใจเราเราแก้ได้นะเหมือนความสุขแท้ที่จริงไม่ต้องไปหาข้างนอกมาหาข้างในก็หาเจอแต่ถ้าเราไปหาความสุขข้างนอกนะเป็นวัตถุสิ่งของนะมันก็คือความเสื่อมนั่นแหละอย่างที่บอกมีแต่หมดไปเปลี่ยนไปเสื่อมไปใดๆในโลกไม่มีอะไรจีรังสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่นานให้เห็นเถอะว่าหาความสุขข้างนอกก็คือไปหาสู่ความเสื่อมนั่นเองแต่ถ้าเกิดหันกลับเข้ามาหาใจเราเมื่อไหร่ความสุขแท้จริงคือสิ่งที่เรามีสติมีปัญญานะสันตุถีปรมังทนังความพอใจความสันโดษเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐอย่างยิ่งวิสาสะปรมายติความคุ้นเคยความสนิทสนมเป็นญาติอย่างยิ่งนะวิสาสะปรมังยติหลวงพ่อสนองกตปัญโยท่านก็เป็นญาติกับคนทั้งประเทศเลยนะท่านเห็นว่าคนทุกคนที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่พ่อแม่ให้มามีลาภแล้วนะมีชีวิตที่จะมีอาชีพอะไรจะเป็นพ่อค้าชาวนาชาวไร่หรือเป็นข้าราชการหรือว่ามีอาชีพเป็นอะไรก็แล้วแต่นะก็ถือว่ามีทรัพย์แล้วพอใจแล้วก็ต้องมีญาติด้วยหลวงพ่อสนองก็ทำวิทยุทำโทรทัศน์เนี่ยให้ทุกคนเป็นญาติธรรมนะให้มีหัวใจใฝ่ธรรมให้เชื่อบุญให้กลัวบาปให้เป็นคนที่ไม่ประมาทฟังธรรมเป็นนั่งสมาธิเป็นเดินจงกรมเป็นปฏิบัติเป็นหลวงพ่อสนองออกรายการวิทยุสมัยที่ยังไม่มีโทรทัศน์ไม่มีวิทยุที่วัดสังฆทานนะท่านตื่นตีสองตื่นที่สองเนี่ยแล้วก็ไปสถานีราชมงคลก็มียานเกาะก็มีอสมทก็มีท่านไปตื่นตีสองนะไปที่นั่นก็ตีสามออกตีสามถึงตีห้านะท่านก็อยากให้ทุกคนน่ะมีสติมีสมาธิมีศีลมีธรรมจะได้เป็นญาติกันหมดนะเห็นอะไรก็เห็นเหมือนกันจะพูดอะไรก็พูดเหมือนกันจะคิดอะไรก็คิดเหมือนกันนี่คือความคุ้นเคยความสนิทสนมถ้าคนในบ้านของเรานะมีศีลมีธรรมนะเรียกว่านั่นน่ะเป็นญาติเกรงใจกันนะขาดหรืออะไรก็บอกนะเรามีเมตตาเราพอเจือหนุนกันนะเป็นญาติกันหมดคนในบ้านน่ะต้องคนในบ้านขาดศีลขาดธรรมนะเป็นพี่เป็นน้องก็ยังไม่เอื้อเฟื้อกันเลยหรือบางทีคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ขาดศีลขาดธรรมกินเหล้าเล่นการพนันบ้านแตกแม่มีสามีใหม่พ่อมีภรรยาใหม่เงี้ยขาดศีลขาดธรรมความสนิทสนมความเอื้อเฟื้อเนี่ยเป็นญาติกันก็ห่างกันไปแต่ลองดูสิก็ลองเราเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยให้เรามีเมตตากันนะให้เรามีศีลนะกลัวบาปไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่กล่าวคำหยาบโกหกเพ้อเจ้อส่อเสียมคนทุกวันนี้ใช้วาจาเนี่ยเป็นฟืนเป็นไฟเลยนะเป็นฟืนเป็นไฟมากเลยอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดนะอะไรรู้ไหมเวลาโกรธแล้วพูดขึ้นมาเนี่ยมันเอาอะไรมาคิดก็ไม่รู้นะมันเก่งมากเลยเวลาโกรธขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วกล่าววาจาเป่งวาจาออกมาเนี่ยเป็นอาวุธที่ร้ายแรงมากเลยคนฟังแล้วตกใจเลยว่าโอ้โหคนคนนี้ตอนไม่โกรธไม่เป็นไรหรอกแต่อย่าให้โกรธนะถ้าโกรธแล้วใช้วาจาตอนโกรธเนี่ยเป็นอาวุธที่ร้ายแรงมากเลยนะทะลุทะลวงไปถึงจิตถึงใจของคนฟังได้หมดฉะนั้นลองนึกดูว่า
วิสาสะปรมังญาติเนี่ยเราอยู่ที่บ้านกันอยู่ที่ทำงานด้วยกันวาจาเนี่ยสำคัญมากเลยนะเราใช้วาจาแบบไหนคำหยาบโกหกเพ้อเจ้อส่อเสียดนินทาให้ร้ายเนี่ยแล้วปีไหนไหนจะมีความสุขไหมพอได้ยินเสียงแล้วก็มีความรู้สึกว่าปีนี้วันนี้ไม่มีความสุขละแต่ถ้าเกิดบ้านไหนครอบครัวไหนสังคมไหนเนี่ยมีศีลมีธรรมนะรู้จักรักษาสำรวมรู้จักถ่อมตนขอโทษครับขอบคุณครับให้อภัยกันอย่างเงี้ยนะมีความคุ้นเคยสนิทสนมกันเนี่ยเหมือนกับว่าไม่อยากห่างกันเลยปีไหนๆก็เหมือนกับว่ายังอยู่เหมือนเมื่อวานนี่เองนะปีที่จะมาไม่ถึงก็เหมือนกับว่าไม่ยาวไกลเลยอยู่คนที่พูดดีทำดีคิดดีเนี่ยเหมือนพ่อแม่เนี่ยเป็นญาติเหมือนพี่น้องเป็นญาติเหมือนครูบาอาจารย์เป็นญาติให้แต่สิ่งดีๆเหมือนหลวงพ่อสนองเป็นญาติเนี่ยให้กับทุกคนให้มีศีลมีธรรมทุกคนจะได้มีความสุขหลวงพ่อก็สบายใจนะเห็นทุกคนเนี่ยเป็นญาติกันหมดทุกคนพูดดีทุกคนทำดีทุกคนคิดดีจากการที่เรามีธรรมะเนี่ยจากการที่เราปฏิบัติธรรมสิ่งนี้แหละจะนำความสุขให้กับเราจะนำความสุขให้กับเราแน่นอนที่สุดนะไม่ใช่วันเดือนปีจะนำความสุขให้กับเราไม่ใช่ใครผู้ใดจะนำความสุขให้กับเราตรงที่เรามีศีลมีธรรมตรงที่เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจที่เราเจริญพุทธมนต์เนี่ยแล้วนำมาปฏิบัติว่าวาจาของเราต้องเป็นบุญนะถ้าไม่เป็นบุญแล้วมันจะเป็นบาปร้ายแรงมากเวลาโกรธขึ้นมาเนี่ยใส่ร้ายคนอื่นก็ได้เวลาพยาบาทขึ้นมาเนี่ยพูดจาเนี่ยสาปแช่งกันเลยนะข้ามปีข้ามชาติกันเลยนะน่ากลัวมากเลยเวลาโกรธขึ้นมาเนี่ยแต่ถ้าเรามีศีลมีธรรมแล้วเราก็มั่นใจแล้วว่าคนที่อยู่กับเราเนี่ยเขาจะไม่ใช้วาจาที่เป็นอาวุธทิ่มแทงเราไม่ใช่ว่าสิ่งที่เป็นอาวุธกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมาทำร้ายเราตนเองก็มีความสุขอยู่กับใครก็มีความสุขนั่นความสุขที่แท้จริงไม่ใช่อยู่ที่วันเดือนปีนะอยู่ที่เรามีสติมีปัญญานั่นเองนะวิสาสะปรมังท่านวิสาสะปรมังยติความคุ้นเคยความสนิทสนมเป็นญาติอย่างยิ่งหลวงพ่อสนองท่านว่าถ้าเอื้อเฟื้อถึงไม่ใช่ญาติก็เหมือนเนื้ออาตมาถ้าเอื้อเฟื้อนะถ้าเอื้อเฟื้อเนี่ยถึงไม่ใช่ไม่ถ้าเอื้อเฟื้อถ้าไม่ใช่ญาติก็เหมือนเนื้ออาตมาหมายความว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้เป็นญาติสายโลหิตแต่เอื้อเฟื้อกันก็เหมือนกับเนื้ออาตมาก็คือว่าเห็นหน้าแล้วก็ดีใจอยู่ด้วยกันแล้วก็อุ่นใจนะจากไปแล้วก็คิดถึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือถึงไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อแต่ถ้าเอื้อเฟื้อเหมือนเนื้ออาตมาแต่ถ้าเกิดเป็นญาติเป็นเชื้อไม่เอื้อเฟื้อเลยก็เหมือนเนื้อในป่าอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ทะเลาะกันบาดหมางกันเหมือนเนื้อในป่าเนื้อในป่าเป็นไงเห็นคนไม่ได้เลยต้องกระโดดหนีต้องหลบหน้าเหมือนกันนะหลวงพ่อสนองกตปัญโญก็สร้างวัดสังฆทานเนี่ยคนมากันเยอะนะวันที่ตั้งแต่วันที่29-30มาวันนี้สวดมนต์เจริญพุทธมนต์ไปแล้วเนี่ยทำบุญไปแล้วก็เบาบางลงบ้างมากันเยอะมากันเต็มนะก็น่าดีใจว่าหลวงพ่อสนองมีญาตินะมีสาขามีต่างประเทศวิทยุโทรทัศน์หลวงพ่อทำไปแล้วคนก็ได้ยินได้ฟังคนก็ได้เห็นได้ชมนะก็เป็นเหตุให้ทุกคนเป็นญาติธรรมแต่นั่นก็เหมือนกันถ้าเราอยากไปอยู่ที่ไหนอยากมีญาตินะเอากายของเราเนี่ยรักษาศีลให้ดีไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมีย
อวาจาของเราเนี่ยนะเป็นบุญนะพูดจาแล้วเหมือนกับว่าเป็นดอกไม้พูดจาไปแล้วเหมือนกับฟังไปแล้วเหมือนกับเป็นเสียงที่ทำให้สบายกายสบายใจได้นะปีไหนๆเราก็จะมีความสุขจากการที่เรารู้จักการประพฤติปฏิบัตินะการที่เรามีมิตรที่ดีนะสักกี่มากน้อยแค่ไหนก็นับว่าน้อยนะจะกี่พันกี่หมื่นกี่แสนหรือมากเท่าไหร่ก็ถือว่าน้อยนะแต่ถ้ามีศัตรูเพียงคนเดียวนะคนคนนั้นมันใหญ่มากหรือมันคับใจเรากินก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่มีความสุขเลยนะอันนี้ข้อนี้สำคัญนะไม่ใช่ไม่สำคัญนะความสุขของเราอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงที่เรามีลาภมีทรัพย์มีญาติถ้าเรามีศัตรูนะเพียงคนเดียวเท่านั้นนะอยู่ในใจเราเนี่ยไปยืนไปนั่งไปนอนที่ไหนพอคนคนนั้นมาอยู่ในใจเราเราจะหาความสุขไม่ได้เลยเกิดมาแหมปีใหม่เขาก็มีความสุขเราก็ใจเราก็ยังมีความโกรธความโลภความหลงพยาบาทเนี่ยหาความสุขไม่ได้เลยดังนั้นปีนี้เราก็เอาเถอะวิสาสะปรมายติความคุ้นเคยความสนิทสนมเป็นญาติอย่างยิ่งเนี่ยเรามาคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าดีกว่าคุ้นเคยกับพระธรรมดีกว่าคุ้นเคยกับพระสงฆ์ดีกว่าเป็นญาตินะญาติที่แท้จริงเลยก็คือสิ่งที่เราเนี่ยคุ้นเคยกับการให้ทานให้ทานตลอดนะตื่นมาอยากให้ทานพอก่อนนอนก็คิดถึงอยากจะให้ทานจนให้ทานจนเรียกว่าขาดไม่ได้เป็นญาติสนิทสนมเลยให้ทานโดยที่เป็นสิ่งของแล้วให้ทานโดยสิ่งที่ไม่ต้องเป็นสิ่งของเงินทองก็ได้คนที่เราโกรธเดี๋ยวให้ไปซะเถอะของดีๆมีค่าแก้วแหวนเงินทองสมบัติที่เรามีหายากด้วยมีค่าด้วยเรายังให้ได้ไอ้ของที่ไม่ดีแล้วก็ไม่มีค่าด้วยทำร้ายเราด้วยเก็บเอาไว้รักษาเอาไว้แล้วก็ไม่ให้ใครด้วยไอ้คิดยังไงอย่างเงี้ยเป็นไหมคิดได้ทีนี้คิดได้นะของดีๆให้เขาได้ให้ข้าวให้น้ำให้ปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยให้เขาได้แต่ของไม่ดีในใจเราเนี่ยความโกรธเนี่ยให้ไม่ได้ทั้งที่ความโกรธมันเผาใจเราทำร้ายใจเราปีไหนเดือนไหนวันไหนก็ไม่มีความสุขมันทำร้ายใจเราให้ไม่ได้หมายความว่าให้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าให้คนอื่นนะให้กับตัวเองให้ไม่ได้ถ้ามันความโกรธที่เราพยาบาทอาฆาตโกรธเกลียดใครให้หมดไปจากใจเราเนี่ยใครมีความสุขคนที่เราให้เขาก็มีความสุขนะแล้วตัวเองจะได้ความสุขก่อนงั้นปีไหนๆก็ตามเหอะความสุขที่แท้จริงอย่างที่บอกอ่ะไม่ได้อยู่ข้างนอกหรอกอยู่ที่เรามีศีลมีธรรมหรือเปล่าถ้าเรามีศีลมีธรรมเรามาค้นดูว่าเอความสุขตรงนี้เรายังไม่มีนะเพราะไอความโกรธมาทับถมไว้มาบังมากินเนื้อที่ในหัวใจเรานะก็ลองให้ไปสินึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีศัตรูเลยพยามารเทวดาอินพรหมยมยักษ์มนุษย์ทั้งหลายยังฟังธรรมปฏิบัติธรรมกราบพระพุทธเจ้าฟังธรรมพระพุทธเจ้าเรานี่เป็นใครเราเป็นใครทำไมไม่กราบพระพุทธเจ้าไม่ฟังธรรมพระพุทธเจ้าไม่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเอาความโกรธไว้ในใจมีแต่ความโกรธอยู่ในใจแล้วปีไหนจะมีความสุขล่ะก็ลองทำใจกล้านะไอ้เรื่องไม่ดีความโกรธเรายังกล้าเลยนะความโกรธเรายังกล้าเลยนะหน้าอินหน้าพรหมโกรธขึ้นมาไม่กลัวใครอ่ะแต่เรานึกถึงพระพุทธเจ้าเสียว่าเราต้องทำใจกล้าบ้างสละความโกรธออกบ้างกล้าไหมล่ะนั่นน่ะคือความสุขละทำยากเหมือนกันนะถ้าเราให้อภัยเขาเนี่ยพอละ
ความโกรธมันเยอะแล้วมันหนาแน่นนะเอาออกบ้างให้ใจเราเย็นบ้างใจเราสงบบ้างให้ใจเรามีบารมีมีเมตตาบ้างให้เรามีบารมีมีปัญญาบ้างเห็นความโกรธเป็นกงจักรเป็นฟืนเป็นไฟมาเชื้อเฉือนใจเราทำไมเห็นกงจักรเนี่ยมาทำร้ายใจเราทำไมเห็นความโกรธเป็นไฟไม่ได้เผาใครเลยโกรธเขานะเกลียดเขานะแต่มาเผาตัวเองนอนก็ร้อนกินก็ร้อนอยู่ที่ไหนก็ร้อนคนอื่นไม่ร้อนหรอกจุดไฟเผาตัวเองนะปีไหนจะมีความสุขล่ะถ้าเราโกรธเขาแล้วแล้วเราเอาความโกรธมาทำร้ายตัวเราเองดังนั้นปีที่จะมีความสุขก็คือการที่เราเนี่ยเห็นความสำคัญว่าวิสาสะปรมังญาติความคุ้นเคยสนิทสนมเป็นญาติอย่างยิ่งแล้วก็สนิทสนมกับการให้ทานการรักษาศีลให้ทานข้อแรกอ่ะคือให้ทานทั้งวัตถุให้ทานทั้งให้อภัยทานนะพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ก่อนจะตรัสรู้เนี่ยที่ต้นสีมหาโพธิ์ที่ประเทศอินเดียแดนพุทธภูมิเนี่ยท่านสร้างบารมีมาตั้ง4อสงไขยแสนมหากัมนะพอได้รับข้าวมทุปยาตของนางสุชาดาแล้วก็อธิษฐานว่าถ้าได้บรรลุธรรมก็ขอให้ถาดเนี่ยลอยถวนน้ำถาดก็ลอยถวนน้ำจริงๆก็หมายความว่าพระองค์เนี่ยจะต้องได้บรรลุธรรมนะก็เป็นธรรมอธิษฐานว่าสิ่งที่ต้องทำต้องทวนกระแสทวนกระแสของโลกไหมเนี่ยคนเราโลกใบนี้มีแต่ความโลภโกรธหลงแต่พระองค์ต้องทวนกระแสไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะพออธิษฐานแล้วก็เดินข้ามแม่น้ำเลอชาลาไปที่ต้นสีมหาโพธิ์นะก็ตั้งปณิธานว่าถ้าเลือดเนื้อจะเหือดแห้งชีวิตจะหาไม่ถ้าไม่สำเร็จก็จะไม่ลุกจากวัชระอานะณเวลานั้นพญามารก็ยกทัพมาพร้อมด้วยเสนามารพญามารยกทัพมาพร้อมด้วยเสนามารณเวลานั้นเทวดาอยู่ที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเฝ้าพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นหมื่นๆเลยนะเทวดานะแต่พอพญามารมาแล้วเนี่ยพร้อมเสนามารเทวดาหายไปหมดเลยหายไปหมดไม่ใช่ว่าไปไหนนะกลัวก็หนีไปหมดพระพุทธเจ้านั้นก็มีเพียงพระองค์เดียวนะว่าสิ่งที่พระองค์สร้างบารมีมาตั้ง4อสงไขยแสนมากับเนี่ยแม่ธรณีนี่เป็นพยานนะก็จึงเอาบารมีมาให้พญามารว่าท่านให้ทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาปัญญาจนถึงอุเบกขาบารมีเนี่ยเอาทานบารมีมาให้พญามารดูว่าเราทำบุญมาอย่างเนี้ยพญามารไม่ได้ทำบุญสร้างบารมีมาขนาดนี้นะก็พ่ายแพ้บารมีของพระองค์แม่ธรณีก็เป็นบุคลาธิฐานบีบมวยผมก็คือน้ำพระฤทัยของพระองค์ให้ปรากฏชัดว่าเนี่ยบุญขนาดเนี้ยท่านมีไหมก็ไม่มีพญามารก็พ่ายแพ้ไปอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ว่าพระองค์ชนะมารชนะหมู่เสนามารเนี่ยด้วยบุญไม่ได้ทำร้ายพญามารเลยไม่ได้กล่าวร้ายพญามารเลยนะเพียงได้เอาบุญมาเฉยๆให้ดูว่าเราทำบุญมาแบบเนี้ยท่านว่าท่านวัชระอาจที่ตรงนี้เป็นที่ของท่านเนี่ยเราว่าเป็นของเราเพราะเรามีหลักฐานคือบุญเอามาให้ดูเหล่าเสนามารและมารทั้งหลายก็พ่ายแพ้ไปทุกวันนี้คนที่ไปประเทศอินเดียนะก็ไปอธิษฐานธรรมไปขอบุญขอบารมีว่าขอให้สำเร็จขอให้มีความสุขก็ต้องเดินรอยตามพระพุทธเจ้าคนทำร้ายเราก็ต้องรักษาใจให้ดีแม้แต่พญามารมาเสนามารมามากเท่าไหร่ก็ไม่หวั่นไหวก็เชื่อว่าบุญจะนำมาซึ่งความสุขตอนนั้นยังไม่ตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้านะเหมือนกับพวกเราเนี่ยสร้างบารมีเนี่ยก็ยังสามารถเปลี่ยนให้ศัตรูเนี่ยพญามารนะ
เปลี่ยนมาในอนาคตการจะมาเป็นพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งในอนาคตการก็ลองนึกดูว่าถ้าเราเดินลอยตามพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเรามีการให้ทานแล้วเราก็จะเปลี่ยนใจเราได้นะจะไม่โทษใครเลยว่าคนนี้ทำร้ายเราคนนี้ว่าร้ายเราคนนี้คิดร้ายเราจะชนะทุกอย่างได้ด้วยการที่เราเข้าหาศีลเข้าหาธรรมวันไหนเดือนไหนปีไหนถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจแล้ววันนั้นเดือนนั้นปีนั้นมีความสุขพิสูจน์ได้ด้วยแล้วก็ไม่ใช่ว่าพูดลอยๆออกมาแล้วก็ทำไม่ได้นะทุกคนมีใจเหมือนกันทุกคนก็มีความโกรธเหมือนกันก็ลองดูว่ารักษาใจให้ดีเอาความโกรธที่มีอยู่เนี่ยลองมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อรหันต์ธรรมเนี่ยให้มีเมตตาให้มีโหสิกรรมให้มีความไม่ประมาทนะคอยรักษาใจให้มีความเพียรความเพียรเนี่ยไม่ใช่ว่าเพียรไปขอวิงวอนหรือว่าเพียรไปให้ใครมาบันดาล นะในความเพียรในที่นี้ก็คือเพียรด้วย4สถานปหานสัมปทานปหานก็คือการเอาบาปเนี่ยเอาออกไปนะเข้าใจไหมปหานสัมปทานมีไหมความไม่ดีในตัวเรามีไหมความไม่ดีในใจเรามีไหมต้องประหารสัมปทานคือเอาละขี้เกียจไม่ดีเห็นแก่ตัวไม่ดีนะใจร้อนไม่ดีโกรธเขาไม่ดีต้องประหารนี่คือความเพียรต้องเพียรทุกวันทุกเวลาเหมือนอาบน้ำน่ะเหมือนกินข้าวเนี่ยนะอาบน้ำทุกวันก็ยังไม่สะอาดแล้วใจเราเคยอาบเคยล้างบ้างไหมล่ะใจเราเคยให้ทานเขาบ้างไหมเขามีความสุขความสงบบ้างไหมข้าวเรากินทุกวันน้ำเราอาบทุกวันผ้าที่เรานุ่งห่มก็หาแต่สิ่งดีๆให้เขาแต่ใจของเราล่ะหาอะไรให้เขาบ้างอ่ะก็มีแต่ปุถุชนความโลภโกรธหลงหนาแน่นเติมเข้าไปแต่จะหาทานหาศีลหาภาวนาให้ใจเนี่ยเข้าถึงธรรมไม่มีแต่นั้นวันปีใหม่เนี่ยให้เราเห็นว่าเนี่ยเราต้องเปลี่ยนใจเราอันนี้เป็นของใหม่แน่นอนเลยนะไอ้ปีใหม่ก็ใหม่ไม่จริงมันก็เปลี่ยนไปเสิร์ฟเนื่องไปแต่ใจเก่าๆที่มันทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยลองเปลี่ยนดูนะก็กล้าให้อภัยเขาไปเลยอโหสิกรรมกันไปเลยบุญกุศลที่เราทำขอให้เขามีส่วนในบุญให้ใจเราเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บ้างอันเนี้ยเป็นบุญแน่นอนเป็นเชื้อของความสุขแน่นอนปีไหนเดือนไหนวันไหนถ้ารักษากายวาจาใจเราได้เนี่ยตรงนั้นน่ะคือสิ่งที่เราได้เปลี่ยนนะเปลี่ยนใจเราละใจร้อนก็เป็นใจเย็นใจที่พยาบาทก็เป็นใจที่มีเมตตานะคนที่ไม่มีสติก็เป็นคนที่มีสตินะฉะนั้นต้องให้กับตัวเองเป็นญาติกับการให้ทานเป็นยากกับการรักษาศีลถ้าเรารักษาศีลนะจะเป็นยากกันไม่ใช่คนธรรมดานะถ้าเรารักษาศีลเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นญาติแม้แต่หมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายเลยเช่นไม่ฆ่าเนี่ยคำว่าไม่ฆ่านี่ไม่ใช่ฆ่ามนุษย์อย่างเดียวนะอย่างพระเนี่ยถ้ามีศีลเนี่ยปานาติปาตาเวรมณีไม่ฆ่าไปถึงก็ต้องยุงก็ห้ามฆ่ามดก็ห้ามฆ่าก็ลองคิดดูสิไปอยู่ที่ไหนไม่ฆ่าอะไรใครเลยนะไปไหนอยู่ไหนก็กลัวบาปนั่นแหละนะกลัวบาปเวลาเห็นมดตกน้ำเอาเก่งไม้ใบไม้เขี่ยให้มดขึ้นน้ำขึ้นมาอยากได้บุญกลัวบาปด้วยอยากได้บุญด้วยเวลาเห็นงูเห็นอะไรก็กลัวเหมือนกันแต่ไม่กล้าตีกลัวมันจะตายก็สัพเพสัตตาต่างคนต่างอยู่ก็เชื่อว่าเป็นญาติกันเป็นญาติเกิดแก่เจ็บตายเป็นเพื่อนร่วมโลกกันนะก็ต่างคนต่างอยู่แล้วแปลกนะให้ยังไงก็จะได้อย่างนั้นให้ยังไงก็จะได้อย่างนั้นนะหมายความว่าเอาชัดๆถ้าเราให้พ่อแม่มีความสุขต่อไปเราจะมีความสุขอย่าว่าแต่พวกสัตว์เดรัจฉานเลยนะให้กับผู้มีพระคุณคือพ่อแม่เราเนี่ยให้ท่านมีความสุขความสุขนั้นจะกลับมาหาเราถ้าเรา
ช้คำไม่ดีวาจาไม่ดีกับพ่อแม่ทำไม่ดีกับพ่อแม่คิดไม่ดีกับพ่อแม่กรรมอันนั้นจะกลับมาหาเราพ่อแม่ไม่ได้ทำร้ายเราด้วยกายวาจาใจนะแต่พอเราเป็นพ่อเองเป็นแม่เองลูกคนนั้นน่ะซึ่งเราเคยแสดงลูกเราจะมาแสดงให้เราดูบ้างจะให้ทานไม่เป็นรักษาศีลไม่เป็นจะไม่เคารพไม่กตัญญูเหมือนกับเราที่เราแสดงไว้กับคุณพ่อคุณแม่ของตัวเราเองอันนั้นกรรมอันนั้นจะมาปรากฏให้เราเห็นฉะนั้นเราต้องเป็นญาติให้ได้นะเป็นญาติกับพ่อแม่ให้ได้ญาติกับการให้ทานเป็นญาติการรักษาศีลก็ต่อไปลูกหลานของเราครอบครัวของเราจะเป็นญาติกับของเราลูกหลานจะพาพวกเราแก่ๆเงี้ยแม่ไปวัดนะพ่อไปวัดนะปู่ไปวัดนะปู่ฟังธรรมนะปู่ปฏิบัติธรรมนะย่าใส่บาตรนะเขาจะเป็นญาติของเราแต่ถ้าวันนี้เราไม่มีญาติในการให้ทานไม่มีญาติในการรักษาศีลนะต่อไปลูกหลานก็เหมือนกันเขาจะพูดในการให้ทานไม่เป็นรักษาศีลไม่เป็นไม่ต้องพูดถึงปฏิบัติหรอกไม่เคยได้ยินแต่นั่นมาวันนี้เรียกว่าบุญที่เราจะได้จะนำความสุขให้กับตนเองให้กับครอบครัวเนี่ยให้เราเป็นญาติกับทานให้เราเป็นญาติกับศีลให้เราเป็นญาติกับการปฏิบัติธรรมนะมีเมตตามีสติหลวงพ่อสนองก็เป็นญาติกับทุกคนให้ทุกคนมีมหาสติปัฏฐาน4นะมหาสติปัฏฐาน4แปลว่าอะไรให้มาเห็นตัวเองเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นจิตเลยนะของในโลกเนี่ยไม่มีอะไรมีค่าไปกว่าจิตดังที่บอกว่ามโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจที่เรามาอยู่เนี่ยไม่ได้ตัวพามานะถ้าใจไม่พามามาไม่ได้ที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ได้ตัวเราอยากนั่งนะใจเราเนี่ยบอกให้มานั่งดังนั้นหลวงพ่อสนองกตปัญโยก็จึงสร้างวิทยุโทรทัศน์เนี่ยว่าธรรมะเนี่ยเป็นของคู่ใจใจทุกคนต้องการความสุขความสงบพอมีธรรมะไปแล้วก็จะเห็นใจตัวเองเห็นใจตัวเองมีความโลภโกรธหลงเนี่ยทำร้ายใจหรอกก็มีสติมีปัญญาว่าพอละเมิงทำร้ายมาหลายปีแล้วปีนี้ขอให้เรามีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจดีกว่ามีพระธรรมเจ้าอยู่ในใจดีกว่ามีพระสงฆ์เจ้าอยู่ในใจดีกว่าของขวัญเรารับมาเยอะแล้วพ่อแม่ก็ให้มาพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงประทานให้นะแต่ว่าเราไม่เคยให้กับตัวเราเองเลยไม่เคยคิดจะให้กับตัวเราเองเลยนะให้แต่เสื้อผ้าให้แก่ข้าวให้แก่สิ่งของข้างนอกแต่ของที่มีค่าไปกว่านั้นก็คือธรรมะนะคือศีลธรรมไม่ให้ใจเราเลยแล้วเราจะหาความสุขตรงไหนอ่ะไปขอเขาอย่างเดียวรอวันปีใหม่เขาจะให้เราจะมีความสุขสู้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้กับตัวเองดีกว่าไม่โกรธใครไม่โลภนะยาพิษที่ร้ายแรงที่สุดนะเป็นยาพิษที่เราปรุงขึ้นเองนะตะกี้อาวุธที่ร้ายแรงที่สุดคือความโกรธเวลาพูดขึ้นมายาพิษที่ร้ายแรงที่สุดเลยเราปรุงขึ้นเองนะคือความโลภฉาบทาใจเราเป็นยาพิษที่ใครก็รักษาไม่ได้อันนี้เราปรุงขึ้นเองนะยาพิษที่ร้ายแรงที่สุดเนี่ยปรุงขึ้นมาแล้วก็ฉาบทาหัวใจตัวเองพระพุทธธรรมะก็ไม่ฟังนะบอกให้ปฏิบัติธรรมก็ไม่เอาไม่จะเป็นยาพิษฉาบทาใจเราปรุงขึ้นเองด้วยดังนั้นยาพิษที่ร้ายแรงที่สุดก็คือความโลภนี่แหละมันฉาบทาใจเราจนเราหมดสติเลยหมดปัญญาเลยนะให้ทานไม่เป็นรักษาศีลไม่เป็นปฏิบัติธรรมไม่เป็นไปวัดทำไมไปกินไปเที่ยวดีกว่าไปหาเงินหาทองดีกว่ามันจะฉาบทาใจเราจนเราไม่สามารถรักษาใจเราได้เลยงั้นยาพิษที่ร้ายแรงที่สุดคือความโลภที่ฉาบทาใจเราแล้วราตรีที่ยาวนานที่สุดเนี่ยก็คือสิ่งที่เราหลงนะหลงว่าวันเดือนปีจะให้ความสุขเราได้คนนั้นคนนี้จะเป็นที่พึ่งของเราได้ความเป็นจริงเหล่านั้นก็คือเราก็เราเป
ีนั้นพอปีนั้นผ่านไปก็รออีกปีนึงหลับไหลอยู่นั่นน่ะไม่เคยเจริญสติไม่เคยรู้เรื่องมหาสติปัฏฐาน4ไม่เคยตื่นเลยนะไม่เคยเลยไม่เคยเชื่อว่าบุญจะช่วยได้ไม่เคยเชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะเป็นที่พึ่งของเราอันนี้คือราตรีที่ยาวนานมากตายอีกกี่ชาติกี่ชาติปีไหนๆเขาช่วยไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นราตรีที่ยาวนานเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายให้ทายไม่เป็นรักษาศีลไม่เป็นภาวนาไม่เป็นราตรีที่ยาวนานที่สุดฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้พรไว้4ประการอโรคยาปรามาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแล้วก็ได้ละสันตุถีปรมังทนังความยินดีความพอใจเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐวิสาสะปรมังญาติความคุ้นเคยความสนิทสนมเป็นญาติอย่างยิ่งนิพานังปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าพระนิพพานไม่มีคำว่าพระนิพพานคือพระองค์เนี่ยพระนิพพานตั้งแต่ที่ต้นสีมหาโพธิ์แล้วนะท่านนิพพานกิเลสความโลภโกรธหลงหมดไปจากใจแล้วท่านเห็นอริยสัจ4ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่แหละเป็นทางพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้ทุกข์ก็สิ่งที่เราต้องกำหนดสมุทัยก็สิ่งที่เราต้องละคือตัณหาคืออุปาทานคือความโลภโกรธหลงนั่นแหละต้องละเมื่อเราละความโลภโกรธหลงได้แล้วเรียกว่านิโรธดับทุกข์ได้ทางที่จะดับทุกข์ได้ก็คือมรรคองค์8นะสัมมาทิฏฐิให้เราสมาทานสัมมาทิฏฐิตลอดชีวิตว่าขอให้เรามีสัมมาทิฏฐิเห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคสัมมาสังกัปโปลำริชอบสมาทานเลยว่าชีวิตนี้เราต้องมีความลำริลำริไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นลำเรียบลำริเอาความโกรธออกไปจากใจเราลำริที่จะบวชในขัมมะลำริที่จะสร้างบารมีสัมมาวาจาจากนี้ไปปีไหนๆให้มีวาจาที่เป็นบุญพูดดีพูดด้วยมีสติพูดด้วยเมตตาจะไม่พูดคำหยาบโกหกเพ้อเจ้อส่อเสียดนินทานี่คือสัมมาวาจาเป็นมรรคนะเป็นทางที่เราจะมีความสุขสัมมากัมมันโตการงานชอบนะชีวิตของเราต้องมีหน้าที่การงานทำแต่ความดีหลวงพ่อสนองท่านเขียนไว้ก่อนที่ท่านจะละสังขารว่างานคือชีวิตอุทิศเพื่อธรรมะทั้งชีวิตของหลวงพ่อสนองเนี่ยเผยแผ่ธรรมะงานคือชีวิตอุทิศเพื่อธรรมะท่านเชื่อว่าสิ่งเนี้ยจะให้พวกเรามีความสุขเป็นทางดับทุกข์พ้นทุกข์ได้ธรรมะเนี่ยนะสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีพชอบมีอาชีพชอบมีสุจริตกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริตสัมมาวายามะความเพียรชอบอย่างที่บอกว่าเพียร4ประการประหารคือละบาปเมื่อละแล้วก็สังวรไม่ให้บาปเกิดขึ้นอีกอย่างที่สองอย่างที่สามก็คือภาวนาภาวนาทำให้เจริญขึ้นลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทก็ภาวนาภาวนามีสติภาวนาให้เรามีบุญนั่งมีภาวนาเยือนมีภาวนาคิดนึกอะไรมีภาวนาทำให้เจริญขึ้นเป็นอย่างที่สามอนุรักษ์สัมปทาก็คือเมื่อเราภาวนาแล้วเอากลับไปด้วยกลับบ้านเนี่ยมีความเพียรเอาบุญกลับไปด้วยนั่งก็มีสติเดินก็มีสติอยู่กับใครก็มีบุญมีสติหมดนะเรียกว่าสัมมาวายามะมีความเพียรชอบสัมมาสติก็คือมหาสติปัฏฐาน4สัมมาสมาธิตั้งจิตชอบให้จิตของเราสู้กับนิวรณ์ให้ได้นะนิวรณ์ที่เรานั่งสมาธิเราสู้ไม่ได้ถ้าเราทำสมาธิได้ก็ฆ่านิวรณ์ได้นะนิวรณ์คือสิ่งที่มาขวางกั้นความขี้เกียจขี้ค้านง่วงเหงาหอนอนพยาปาทะความอาฆาตพยาบาทปองร้ายนะอุทธัจจะกุฏกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยกามฉันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งเหล่านี้เป็นนิวรณ์ธรรมมาครอบงำก็มีสติมีปัญญาข้ามนิวรณ์นะก็จะได้มีมรรคองค์8ถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ถึงพระนิพพานฉะนั้นปีนี้ก็ขอให้เราเป็นปีที่เราเนี่ยมีศีลมีธรรมนะเป็นปีที่เรามีการประพฤติปฏิบัติมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์อยู่ในใจให้เราได้พร4ประการดังที่
แสดงไปอโรคยาปรามาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะเราก็พอใจที่เราได้จากของพ่อแม่มาแล้วของขวัญอันนี้ล้ำค่าที่สุดสันตุถีปรมังทนังความสันโดษความพอใจเป็นสัพย์อย่างยิ่งจากนี้ไปเราจะไม่มีคำว่าจนนะเพราะใจของเรามีคำว่าพอดีพอเพียงนะวิสาสะปรมังยติความคุ้นเคยความสนิทสนมเป็นญาติอย่างยิ่งเราจะเป็นญาติกับทุกคนนะจะมีศีลจะมีญาติกับศีลสนิทสนมคุ้นเคยกับศีลคุ้นเคยสนิทสนมกับการให้ทานที่สุดแล้วเราจะเป็นญาติกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะให้เราปฏิบัติธรรมนะเป็นญาติกับความสุขนะหนีความสุขไม่ได้ห่างความสุขไม่ได้ความสุขเป็นเชื้อของบุญเราก็จะเป็นญาติกับบุญที่สุดแล้วก็ขอได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านการบรรยายธรรมก็พอสมควรก็ขอยุติเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์ตีเล็กอัตระโขครูบาอาจารย์วสังฆทานนะครับครับต่อไปก็กราบในความเมตตาของหลวงพ่อตีเล็กอัตระโขค่ะแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวกราบในความเมตตาเดี๋ยวเราจะถวายสังฆทานกับองค์แสดงธรรมคือหลวงพ่อตีเล็กนะคะจากนั้นเราก็จะกราบพระเพราะว่าประเดี๋ยวหลวงพ่อไพลินจะลงมารับพระป่าปีใหม่ท่านคงจะมีอะไรพูดคุยด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเราถวายสังฆทานกับหลวงพ่อตีเล็กแล้วก็กราบท่านก่อนแล้วเดี๋ยวจะหลวงพ่อไพลินจะมาต่อค่ะนะคะสาธุค่ะกราบต่อไปก็จะกล่าวคำถวายสังฆทานนะครับกราบท่านนโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะกยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับนำขึ้นเกมกุญเจ้าได้เลยนะครับครับค่ะเรียนเชิญค่ะท่านที่มีเครื่องสังฆทานเทยธรรมมาถวายพระอาจารย์ตีเล็กเลยนะคะวันนี้มันเดี๋ยวมีบุญเยอะเลยมีบุญเยอะเลยนะคะเนี่ยปีใหม่นะปีใหม่ของเราที่จริงแล้วก็เป็นการสมมุติแต่ว่าก็ถือว่าเป็นช่วงที่ทุกคนจะมีความปิตินะคะสาธุค่ะใครมีสังฆทานเทยธรรมมาเลยค่ะใครจะเพิ่มเติมพระป่าปีใหม่ก็เติมได้เลยนะวันนี้พอดีหลวงพ่อไพลินท่านคงจะมีอะไรมาพูดคุยท่านก็เลยจะเมตตามารับพระป่านะเดี๋ยวก็ต้องกราบในความเมตตาท่านติเล็กก็ได้ให้พรให้สิ่งที่เป็นมงคลกับพวกเราเสมอมาค่ะเสมอมานะคะก็ต้องคอยเตือนก็ต้องเตือนกันไว้เสมอนะคะเรื่องบุญกุศลนั้นเป็นของพวกเราทั้งนั้นค่ะก่อนที่เราจะแก่จะเจ็บจะตายไปแล้วเนี่ยถ้าตายไปแล้วหมดเวลาเลยแต่แก่เจ็บก็ยังมีโอกาสทำบุญอยู่นะนะคะมีคนเก็บกระเป๋าสตางค์ได้
แล้วอะไรเนี่ยสองชื่อนี่คืออะไรฮะให้บอกเจ้าของเหรอแล้วเจ้าของเอาไปเอาตัวเอาอะไรไปรับเอาเรื่องอะไรเราบอกชื่อเขาทำไมอ่ะเขาเก็บกระเป๋าสตางค์ได้คุณภิรยาเก็บกระเป๋าสตางค์ได้แล้วก็ทราบชื่อคนเจ้าของกระเป๋าเพราะนั้นเจ้าของกระเป๋าน่าจะรู้ตัวนะคะไปบอกชื่อพระอาจารย์ว่าชื่ออะไรทางนู้นเขารู้แล้วเจ้าของกระเป๋าถ้าบอกถูกเขาก็ให้กระเป๋าเลยตรงนี้ไม่บอกมีคนเก็บแบงค์ได้เขาบอกว่าเอาใครเป็นเจ้าของแบงค์มารับให้มาบอกว่าแบงค์ลักษณะยังไงแต่ห้ามบอกว่าในหลวงใส่แว่นตาตอนนั้นรอเก้าเห็นไหมรอเก้าสาธุอาจปรากฏว่าคนนานน่าสักพักใหญ่มีคนเขาทำตาแดงๆเขาบอกหนูมีแบงค์500อยู่ใบเดียวอ่ะหนูทำหล่นไปเมื่อไหร่ไม่รู้ดูพับไว้ซะจนเหลือนิดเดียวนั่นแหละถูกต้องเป๊ะเลยมันจะมาบอกหลวงพ่อใส่ไอ้หลวงในหลวงใส่แว่นตาสมัยนั้นแบงค์รัชกาลที่9เนาะสาธุค่ะยังมีแถวยาวเหยียดเลยสาธุสาธุค่ะใช่ไหมเป็นสิริมงคลของเราเขาเรียกว่าเอาเลิกเอาชัยคนโบราณเขาเรียกประเดิมบุญนะจ้ะประเดิมบุญนะคะค่ะโอ้ยังมีแถวยาวเลยเดี๋ยวหลวงพ่อจะรับพระป่าอีกทีนะคะตอนรับพระป่านี่ใครจะถวายทองคำเตรียมได้เลยตัวเตรียมได้เลยสาธุเอาส่งหลวงพ่อสิสตางค์มาทางนี้สตางค์มาทางนี้ค่ะสาธุเถิดถีบุญมาตรงนี้ลูกมาใส่ขันสีแดงใหญ่สีเหลืองๆใหญ่ๆนี่เลยสาธุครับรวยรวยรวยโอ้แล้วว่าใครขอให้ครอบครัวแข็งแรงนะสาธุค่ะสาธุค่ะขณะนี้นะคะทาง SBB TV 999ทางดาวเทียมพุทธภูมิของวัดสังฆทานก็ยังกำลังถ่ายทอดสดอยู่รวมทั้งคลื่นสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz นะคะรับสัญญาณตอนนี้ทางบ้านก็ฟังอยู่นะอย่างที่ป้าเล็กบอกว่าพรุ่งนี้8โมงครึ่งมีรถไปครบ50บาทหลวงปู่บุญเดริศถ้าคันเดียวไม่พอจะสแปร์ไว้คันที่2แต่พอดีเดี๋ยวท่านสุปัญญาจะบอกขอหลวงพ่อขออนุญาตหลวงพ่อพิรินนะคะ8โมงครึ่งนะคะ0830นพรุ่งนี้ขอให้แต่งตัวสุภาพชุดขาวได้สาธุค่ะโอ้โหตัวนิดเดียวถวายชุดบล่มชุดหนึ่งสาธุรวยสาธุนะคะไหว้สิลูกไหว้สวยๆไหว้สวยๆไหว้สวยๆสาธุค่ะเชิญนะคะเชิญที่ลำเรือยังเรือนั้นเป็นเรือบุญนะคะสำหรับพระป่าปีใหม่ค่ะตอนนี้ยอดบุญของตึกสงฆ์อาพาธได้ยอดตอนนี้6,760 บาทเติมอีกนิดหนึ่งก็จะเป็น 7,000 นะจ๊ะจะหมดแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อก็จะให้พรนะคะแล้วเราจะกราบพระ3ครั้งเพราะเดี๋ยวหลวงพ่อไพรินทร์ก็จะมาขึ้นธรรมะต่อค่ะใครอ่ะคุณวิเชียนบอกตึกสงฆ์อาพาธอีก100ให้กับคุณแม่ใหม่ฮะคุณแม่สาธุค่ะหมดแล้วสาธุเดี๋ยวเราถึงพ่อเมตตาให้ปังสุคุณให้พรเลยด้วยค่ะบุญกุศลที่เราได้กระทำแล้ว
นะสำเร็จแล้วเราก็อุทิศบุญกุศลนะช่วงที่เราให้ทานรักษาศีลนะที่เราฟังธรรมปฏิบัติธรรมน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบูชานี่นะแล้วก็ถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่9นะที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยผลบุญที่เราได้กระทำแล้วสำเร็จแล้วจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ได้ล่วงลับไปหากท่านมีทุกข์ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไป นะภาพก็จะชักภาพมาสกุลโยมก็พิจารณาตามไปด้วยนะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุมสาธุยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกัปปาขอความลำลีทั้งพวงจนเต็มที่จันโทปนาลโซยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติละโซยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัตถะธาสุขิธาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุฬหาพุทธศาสนีเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิธาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทอมภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาธรรมสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับทุกท่านเตรียมตัวกราบพระนะครับครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิกราบคารุอุปชายาจริยาคุณังอหังวันทามิกราบครับเชิญกราบพระอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบกราบในความเมตตาของหลวงพ่อติเล็กอัตตลักโขเดี๋ยวพวกเรารออีกสักครู่นะคะเดี๋ยวก็จะได้
วันนี้บุญเยอะเดี๋ยวหลวงพ่อพิรินพระครูประหลัดพิรินท่านเจ้าว่าพระสังฆทานท่านจะเมตตามารับพระป่าปีใหม่แล้วท่านคงจะมีสิ่งเป็นมงคลมงคลมาบอกอีกนะคะขณะนี้หลวงพ่อก็มาถึงลานธรรมแล้วนิมนต์เจ้าค่ะ